ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับครับมื้อนี้ก็มาพ้อกันอยู่ช่วงเช้านะครับ6:13 นนะครับพี่น้องก็มื้อนี้ก็รู้สึกว่าจะหนาวนะครับ13:00 นพี่น้องผมก็จะถอนแล้วก็เอาลูกน้อยออกไปเลยครับเพราะว่าจะได้เสร็จเป็ดกันตอนเดียวเพราะว่าจังได๋เฮาก็ต้องได้ไปเอาออกคือเก่านะครับครับฟังนี่งามอยู่ครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะเอาแปลงทางนี้นะครับอันไหนบ่งามก็จะเอาไว้กินเองพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวเอาไปล้างนะครับพี่น้องจะได้นึ่งกำแล้วครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเฮ็ดให้งามกว่าเก่าพี่น้องเลยครับก็สำหรับในการขายนะครับตอนนี้ก็ถ้ารวมทั้งมื้อนี้นำก็จะได้เงินทั้งเบิด300นะครับก็ลงทุนไปก็เมล็ด50บาทครับเมล็ด50บาทก็จะมีค่าปุ๋ยอีกเนาะครับเนาะเมล็ด50ค่าปุ๋ยอีกนะครับค่าปุ๋ยก็ผมก็บ่ค่อยเปลืองนะครับสำหรับปุ๋ยก็ตีไปก็ประมาณ100นะครับก็จะกลายเป็น150บาทนะครับก็ถามว่าคุ้มบ่นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับกับการที่เฮาได้เฮ็ดปลูกผักบุ้งนะครับในการปลูกผักบุ้งนะครับก็ผมก็ว่าได้ครึ่งอยู่นะครับแต่ว่าถ้าช่วงที่ราคาดีเพื่อนก็จะได้หลายกว่านี้นะครับพี่น้องกับปลูกบ่หลายพี่น้องปลูกแค่แปลงเดียวครับกับปลูกแค่แปลงเดียวถ้าเกิดปลูกหลายแล้วก็ราคาดีก็น่าจะโอเคนะครับอีกอย่างนึงก็เป็นการปลูกครั้งแรกนะครับก็อาจจะบ่ทันได้งามปานใดนะครับนี่ครับก็ตามสภาพที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับก็บ่ค่อยงามปานใดครับครับผมบ่เฝ้านะครับเนื่องจากว่าการเก็บก็คือว่าพี่น้องถ้าเฮาถอนไปเลยเฮาก็ได้ไปเฮ็ดใหม่คือเก่าครับผมก็เลยเด็ดไปเลยครับเต็มเย็นนะครับพี่น้องก็จะมีต้นหน่อยต้นใหญ่ครับเนื่องจากว่าผมวานทีโหดนะครับครับถ้าห่างๆแบบนี้ก็นี่ครับต้นจะใหญ่นี่ครับพี่น้องห่างๆนี่ก็ต้นจะใหญ่จังหน่อยครับครับม้วนนี่ครับเอาไว้กินเองพี่น้องอะไรบ่งามเฮ็ดแบบนี้ก็ตอนล้างก็ง่ายพี่น้องเอาไปก็จุ่มน้ําเลยครับจุ่มน้ําแล้วก็ล้างใบออกจักหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ปลูกผักก็ได้หยังนะครับก็ถ้าเป็นคําถามนะครับพี่น้องก็1ก็คือผมว่าได้เห็นการใช้ชีวิตกว่าเก่านะครับจากที่เฮาบ่เคยต้องมาปลูกผักขายนะครับพี่น้องเฮาก็ได้มาฮู้นะครับมาฮู้มาเห็นช่วงเช้านะครับเฮาก็แต่ก่อนก็เป็นหนุ่มโรงงานเนาะครับเนาะครับตื่นมาก็เฮ็ดงานตามเวลาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือช่วงเช้าๆหนาวๆนะครับเฮาก็ต้องมานี่แหละครับเก็บผักขายเฮ็ดเกษตรนะครับก็บ่แม่นว่าปลูกผักเก่งอย่างเดียวปลูกผักงามอย่างเดียวนะครับพี่น้องปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการขายพี่น้องบางคนก็ปลูกเป็นนะครับขายบ่เป็นก็มีนะครับพี่น้องบ่กล้าขายครับแต่ว่าปลูกงามคักแต่ว่าบางคนก็มาขายนะครับพี่น้องแต่ว่าบ่มีผักจะขายนะครับอันนี้ก็มีหลายแบบนะครับ
ต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับพี่น้องระวังสองอย่างต้องขายเป็นต้องปลูกเป็นนะครับปลูกแล้วได้ผลนะครับมันต้องสัมพันธ์กันนะครับพี่น้องถือว่าได้หลายอยู่ครับพี่น้องได้ประสบการณ์ได้หูได้เห็นว่าวิถีชีวิตการปลูกผักเป็นยังไงนะครับปลูกผักขายเขาต้องเฮ็ดแบบใดแบบใดนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่าในการปลูกผักบุ้งครับตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับในการปลูกผักบุ้งก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับหญ้านี่งามคักพี่น้องเอ้ยหญ้าก็หลายพี่น้องครับการปลูกผักบุ้งครั้งแรกขายครั้งแรกนะครับพี่น้องก็ผมว่าก็ได้หลายๆอย่างนะครับปลูกผักบุ้งทำการเกษตรนี่ได้ยังแน่นะครับหนึ่งโอ้ได้หลายพี่น้องออกกำลังกายออกกำลังกายครับผมได้โหการใส่ชีวิตนะครับพี่น้องการใส่ชีวิตเห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับจากคนที่บ่เคยขายนะครับพี่น้องบ่เคยปลูกผักขายเข้ากันได้มากปลูกขายนะครับแล้วก็ถามว่าคุ้มบ่นะครับผมก็ว่ามันก็ได้กำไรน้อยอยู่นะครับกำไรก็บ่หลายนะครับแต่ว่ามันก็ได้ก็คือว่าล่ะครับพี่น้องก็มีช่วงดีบ่ดีนะครับพี่น้องสำหรับผักช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับผักบุ้งนี่10บาทได้16ต้นนะครับผมนับแล้วนะครับช่วงที่มีราคาแพงน่ะเป็นช่วงที่คนปลูกผักเพิ่นก็จะลืมตาอาปากได้นะครับยิ้มออกครับพี่น้องแต่ว่าผู้บริโภคอ่ะคือว่าครับซื้อไป10บาทได้16ต้นพี่น้องก็บ่คิดหยังหลายครับพี่น้องเป็นไปตามกลไกแต่ว่าผมก็จะเน้นขายให้หลายกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่าผมก็อยากให้คนซื้อไปก็สบายใจนะครับสบายใจที่ได้รับของเฮามีรอยยิ้มนะครับพี่น้องสำคัญกว่านะครับครับวันนี้กับพาพี่พะน้องมาลกผักนะครับถอนผักขายวันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเบิดแล้วครับพี่น้องบ่เบิดก็เหลือหน่อยครับอาจจะได้อีกสัก50บาทนะครับมื้อนี้เพิ่นสั่งมา100นึงพี่น้อง100นึงก็ประมาณ4กิโลแล้วครับพี่น้องกิโลน่าจะประมาณ25บาทนะครับแล้วก็บ่ได้สั่งกิโลพี่น้องใส่วิธีแบบกำเอาเลยกำนึงแล้วครับพี่น้องกำที่เฮากำได้นี่นะครับใส่อีกไปจังน้อยนะครับจะมีใบบ่งามแน่จังน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นผักที่บ่ได้ฉีดยาครับพี่น้องไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอันตรายนะครับตามที่พี่น้องเห็นแล้วครับฉีดแค่น้ำขี้เถ้านะครับน้ำขี้เท่านั้นเองนะครับพี่น้องขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ให้กำลังใจบ่าวโชคมาโดยตลอดนะครับพี่น้องพี่น้องที่มาติดตามบ่าวโชคนะครับติดตามกันเรื่องที่อยู่อิสราเอลนะครับพี่น้องการไปเก็บหาอยู่หากินต่างๆนะครับอยู่ที่สวนของทางอิสราเอลพี่น้องมาอยู่ไทยพี่น้องกันจะเห็นว่าเรื่องเล่าก็จะเปลี่ยนน้อยนึงนะครับบ่น้อยล่ะครับคือคนละอย่างเลยนะครับเก็บอีก3กรัมพี่น้อง
เจ็ดอีก3กรัมพี่น้องอันนี้ครับห้างๆนี่ผมปลูกแถวนี่ห้างโพดนะครับพี่น้องแต่นี่ก็จะเบิดเร็วหน่อยนึงพี่น้องที่สิบพี่น้องนี่ครับกำที่สิบครับผมเอาละพี่น้อง เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับพี่น้องกำสุดท้ายครับเบิดยางพอดีพี่น้องครับก็เดี๋ยวเอาไปล่างพี่น้องเย็ดไปท้ายคลิปไปครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับคือเฮาบ่ฝ่าวนะครับบ่ได้รีบร้อนหยังนะครับไปเย็ดไปเรื่อยๆครับเพิ่นบ่ได้จํากัดเวลาครับบ่ได้จํากัดเวลาว่าต้องเอาไปส่งตอนดึกๆนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวส่งร้านก๋วยเตี๋ยวพี่น้องครับครับเดี๋ยวเอาไปล้างครับพี่น้องครับอันนี้ครับพี่น้องคือเรียบร้อยแล้วนะครับครับสวยงามครับครับการล้างเบื้องต้นพี่น้องครับเฮ็ดง่ายเฮ็ดง่ายล้างง่ายครับจะซาช่วงที่เฮาเก็บนะครับแต่ว่ามาเร็วช่วงที่เฮาหลังนะครับบ่ต้องรีบไปกำละ10บาทครับพี่น้อง10บาท10บาทแถม6มัด6มัด50บาทได้6มัดพี่น้องแถมให้มัดนึงพร้อมครับคิดไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยพอได้ทากับเขากำน้ำพี่น้องน้ำซ่าก็กำลังใสนะครับพี่น้องใสขึ้นกว่าเก่าจากที่ผมเบิ่งแล้วมีที่ผมปล่อยหอยไว้นะครับตอนนี้ผมเห็นหอยหลายอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะลองงมเบิ่งนะครับพี่น้องก็แล้วแล้วครับพี่น้องครับกลัวจะได้เงินเพิ่นก็ใส่เวลาหน่อยนึงพี่น้องจะเป็นชั่วโมงคือกันครับนี่ครับพี่น้อง100บาทนะครับครับนะครับครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเช้านี้ก็มาเก็บผักบุ้งขายนะครับก็ได้ร่วมกันพูดคุยนะครับแนวคิดนะครับพี่น้องในการเฮ็ดเกษตรนะครับต่างๆผมก็ว่า
คุ้มค่าอยู่ครับในการเฮ็ดนะครับก็จะมีช่วงที่ราคาดีกับราคาบ่ดีนะครับก็จะมีผลดีทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ที่ปลูกนะครับแต่ช่วงที่พักแพงๆก็ผู้ปลูกก็จะยิ้มออกหน่อยนึงนะครับแต่ว่าผู้บริโภคก็จะได้พักหน่อยลงนะครับสำหรับช่วงที่พักถึกนะครับคือช่วงนี้นะครับคนปลูกหลายเฮาก็อย่างที่ของเบ้าโชคนะครับ1แปลงก็ได้ประมาณ300ได้300บาทแล้วนะครับคือต้นทุนก็ประมาณครึ่งนึงนะครับพี่น้องนี่ก็แสดงให้เห็นว่าก็ยังได้อยู่ครึ่งต่อครึ่งนะครับก็ถือว่าผมก็ว่าโอเคครับก็ดีอยู่ได้รู้จักการใช้ชีวิตพร้อมนะครับการต่อสู้ดิ้นรนนะครับหาอยู่หากินแต่ละมื้อนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับไว้พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อ